วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเตรียมปิดตำนานหัวลำโพงปลายปีนี้ศักดิ์สยามยันคาดกระทบวันละ 20,000 คนเตรียมปิดตำนานหัวลำโพงศักดิ์สยามยืนยันเดือนพฤศจิกายนนี้เผยอาจผ่อนผันให้เดินรถเข้าหัวลำโพงได้เฉพาะช่วง 4 ทุ่มถึง 4 ทุ่มคาดกระทบวันละ 20,000 คนนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนการบริหารการเดินรถบริเวณสถานีกลางบางซื่อว่าได้ให้โจทย์การรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.ว่าจะต้องย้ายการเดินรถทุกขบวนทั้งขบวนเชิงพาณิชย์และรถไฟทางไกลจากสถานีหัวลำโพงมายังสถานีกลางบางซื่อให้หมดภายในเดือนพฤศจิกายน64ซึ่งทางรถไฟไทยจะเปิดให้บริการเดินรถเชิงพาณิชย์รถไฟชานเมืองสายสีแดงรังสิตบางซื่อและบางซื่อตลิ่งชันโดยจะไม่มีการเดินรถไปยังสถานีหัวลำโพงอีกแล้วเบื้องต้นมอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไปศึกษาและปรับแผนการเดินรถและนำกลับมาเสนอกระทรวงภายใน30วันแต่หากพบว่ามีปัญหาและมีความจำเป็นที่รถบางขบวนจะต้องเดินรถเข้าไปยังสถานีหัวลำโพงอาจจะผ่อนผันให้สามารถเดินรถไปยังสถานีหัวลำโพงได้เฉพาะช่วงเวลาค่ำคือระหว่าง 22:00 นถึง 4:00 นซึ่งเป็นช่วงที่มีการสัญจรทางถนนไม่มากเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหารถติดส่วนกรณีที่มีการเกรงว่าจะมีประชาชนที่โดยสารรถไฟเส้นทางระหว่างบางซื่อไปยังหัวลำโพงเพื่อเข้าไปยังพื้นที่กรุงเทพชั้นในได้รับผลกระทบหากมีการปิดสถานีหัวลำโพงเพราะจะมีการตัดการเดินทางสถานีสุดท้ายที่สถานีกลางบางซื่อนั้นขณะนี้ได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไปประสานเพื่อทำฟีดเดอร์เพื่อรองรับการเดินทางจากสถานีบางซื่อต่อเข้าไปยังกรุงเทพชั้นในแล้วอาจจะต้องมีการหารือร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ให้นำรถเข้ามาวิ่งช่วยรับผู้โดยสารต่อไปรายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหากกระทรวงคมนาคมมีการปิดสถานีหัวลำโพงช่วงเดือนพฤศจิกายน64จะมีกลุ่มผู้โดยสารได้รับผลกระทบจากการเดินทางรวมกว่า 20,000 คนต่อวันโดยแบ่งเป็นขบวนรถสายเหนือ 10,000 คนต่อวันและสายใต้จำนวน 10,000 คนต่อวันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่ใช้เส้นทางและเดินทางผ่านไปยังสถานีสามเสนสถานียมราชสถานีหัวลำโพงซึ่งเป็นสถานีที่ถูกตัดทิ้งหากมีการงดเดินรถเข้าไปยังสถานีหัวลำโพงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ